สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นคนดีทำดีแล้วได้ดีเป็นคนชั่วทำชั่วแล้วได้ชั่วเป็นคนดีแล้วทำดีต่อไปเป็นคนชั่วจงกลับมาทำดีจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยอภาค20จิตังแม่ป้องรวยหลวงลุงบอยครับครับผมการทอดพระป่านี่มันเป็นยังไงบ้างครับเป็นการสงเคราะห์พระสงฆ์ให้สะดวกด้วยปัจจัยเสียนะหรือสิ่งที่จำเป็นในการครองสมณเพศก็มีจีวรผ้านุ่งห่มนี่แหละนะอ๋อที่เราสวมใส่อยู่ใช่ไหมครับใช่ๆเป็นแล้วก็เป็นการฝึกส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะด้วยนะที่ช่วยกันแล้วพวกโยมจะได้อะไรจากการทอดพระป่าบ้างครับทำให้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งอะนะมีทรัพย์สมบัติมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้จิตใจแช่มชื่นแม้ตายไปแล้วเนี่ยก็จะได้เกิดในสวรรค์เกิดในสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะสวรรค์แน่นอนโอเคครับครับจะว่าไปเนี่ยการจัดงานแค่วันเดียวนี่มันก็เร็วเหมือนกันนะครับหลวงลุงครับอะไรฮะใครเรียกเปล่าไม่ได้เรียกครับแค่บอกว่าจะขอบคุณหลวงลุงนะครับที่ช่วยจัดงานให้มันใหญ่โตขนาดนี้ครับอันที่จริงลุงก็ไม่ได้สร้างคนเดียวหรอกนะลุงมีเสียเสียอะไรเหรอครับเสียไงโอ้โหเสียคนนี้แกไม่รู้จักเหรอฮะเขาทำเกี่ยวกับอหังสาริมทรัพย์นะโอ้โหเป็นเศรษฐีนะชื่อเสียกิจเศรษฐกิจเหรอครับจะบ้าเหรอเสียกิจนะบอยรู้จักดิใช่ไหมจำได้ไหมบอยโอ้จำได้จำได้นั่นแหละที่เขาขายเกี่ยวกับที่ดินน่ะของธนาคารน่ะรู้ไหมเขาบริจาคเท่าไหร่เท่าไหร่เขาบริจาคล้านหนึ่งเลยนะแค่วันเดียวใช่นั่นแหละโอ้โหเป็นคนที่ใจบุญมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เศรษฐกิจเขาจะมาที่นี่นะเราก็ต้อนรับเขาอย่างดีทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปต้อนรับดีไหมครับเขายังไม่มาตอนนี้แชมป์นะนั่งคุยกันไปก่อนเดี๋ยวลุงขอไปจำวัดแป๊บหนึ่งนะลุง ไปจำวัดเนี่ยนะตอนนี้นะครับลุงสาธุสาธุขอให้มียอดเงินบริจาคเยอะๆจะได้ไปบูรณะเกี่ยวกับศาสนาโอ้สุดยอดมากเลยใช่มาละกลับมาละเอ้าจำวัดเร็วจังครับจำแป๊บเดียวจำได้ละจำได้เร็วมากจำได้เร็วมากแล้วหลวงตาครับมีคำสอนอะไรดีๆไหมครับหลายๆคนก็ถามว่าบาปมันแก้ได้ไหมก็แก้ได้นะครับบาปแก้ด้วยบุญบาปลบล้างด้วยการทำบุญใช่ไหมครับก็มีว่าบาปใครจะช่วยล้างไม่ได้ต้องคือได้ล้างด้วยตัวเองคือจะถ่ายทอดแทนก็ไม่ได้จะต้องล้างเองแก้เองถ่ายทอดเองครับด้วยการสั่งสมบุญสะสมบุญใช่แต่เดี๋ยวนะจะว่าไปเนี่ยบาปมันก็ไม่สามารถลบล้างด้วยการทำบุญอย่างเดียวนะเพราะว่าการทำบาปเราก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำใช่เหรอครับใช่สมมุติแกเหยียบกบไปตัวหนึ่งแล้วแบบเหยียบแบบไม่ได้ตั้งใจอันนั้นจะบาปจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเหยียบกบแล้วเราตั้งใจนั่นแหละบาปจะเยอะแล้วเราไม่สามารถทำบุญเพื่อไปแก้บาปได้นอกจากแผ่เมตตาส่วนกุศลให้เขาไปมันอยู่ที่เจตนาของคนเราอยู่ที่เจตนาเหรอครับใช่หลวงตาพูดถูกเดี๋ยวเรานั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปหาพวกโยมๆเนาะโอ้ครับครับได้ครับก็ดีเหมือนกันครับสมาธิกันเถอะนั่งสมาธิแป๊บพุทโธพุทโธแชมป์พูดในใจก็ได้มั้งผมไม่ค่อยมีสมาธิเลยครับเหรอครับพุทโธพุทเอานี่เครื่องเล่นอะไรนี่รถไฟหอครับเราต้องเท่าไรนั้นถึงจะเล่นได้20บาทโอ้20 บาทเหรอมันเรานี่จัดทำไรนี่มันเป็นจัดเพื่อการกุศลให้วัดเหรอครับการกุศลเนอะงั้นผมเล่นหลายๆครั้งว่าผมจะได้บุญเยอะๆนะแต่ถ้าคุณอยากได้บุญเยอะๆนี่คุณเอาเงินไปถวายปัจจัยให้วัดดีกว่าครับว่าอ๋อคือเอาไปให้วัดว่างั้น
ช่เพื่อเป็นค่าข้าวค่าไฟค่าน้ำได้ได้ได้งั้นผมก็เอาเงินไปให้วัดดีกว่านะเอามาบ้านผีสิงแต่บ้านมีสิงมีผีมากมายมีผีกระสือกระหังมีแม่นาคมีผีด้วยเยอะแยะ20 บาทเลย 20 บาทเลยหนูอยากเล่นนะหนูอยากเล่นไม่มีเงินนะหนูไม่มีเงินนะอยากเล่นอยากเล่นไปตีแล้วเร็วๆได้เลยครับเจ้านายเดี๋ยวผมจะรีบเย็นย่ำนะเมื่อไรจะถึงงานเนี่ยฮะจะถึงแล้วครับนี่ไงครับถึงแล้วเดี๋ยวขอจอดรถแป๊บนึงดีมากเลยมากเต๋ลงได้ครับเสียนี่ขอตั้งหน่อยครับขอตั้งหน่อยอยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวตีเลยไปไกลๆเลยหนูไม่เอาเข้าใจถึงแล้วครับเสียทางนี้ใช่ไหมเต๋มามาใช่เลยครับโอ้วัดนี้ที่เราบริจาค1 ล้านบาทเอาละแชมป์อ๋อครับอ๋อทุกคนตอนนี้นะก็ถึงเวลาเราจะต้องเปิดงานอ๋อเปิดงานโอเคไปทุกคนนะเสียน่าจะมาละเปิดงานค่าตังไหนค่าตังไหนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเฮ้ยใจเป็นใครพยมมาจากไหนมาจากป่าลุงบอยครับอาการอย่างนี้คือดาวซินโดรมหรือเปล่าครับผมเคยเรียนมาค่าตังหน่อยใช่เขามีความบกพร่องทางสมองใช่จมูกโหว่เพดานโหว่ด้วยใช่ไหมฮะเฮ้ยจมูกแหว่งเพดานโหว่ใช่น่ะโอเคอันนี้เอาแครอทไปกินก่อนเอาไปกินกันไปแชมป์ยังไม่ทันงานปล่อยเด็กบ้าไปตรงนี้แหละลุงสถิตครับเมื่ออะไรพูดอันที่จริงเป็นพระเป็นเจ้านี่ไม่ควรพูดหรือด่าโยมนะครับเฮ้ยไม่ต้องมาสอนลุงหรอกปะโถลุงรู้ดีว่าลุงทำอะไรเจ้าโง่เจ้าโง่ลุงรู้สึกว่าตายหงิดกับเจ้านี่มากๆเลยนะแชมป์เจ้าโง่เห็นไหมมันด่าบัตรโถตบหัวได้ตบไปแล้วนะเนี่ยฮะถ้าไม่ติดว่าเป็นพระเนี่ยใจเย็นใจเย็นครับแล้วไหนล่ะครับไอเสียกิจอะไรนะครับเฮ้ยเขามาแล้วมั้งดูกันนะครับนั่นไงเฮ้ยมาแต่ไกลเลยว่ะโอ้โหนี่แหละครับสวัสดีวัดนิยมเสียกิจตังหลวงพ่อหลวงกระสมังพระแชมป์พระบอยแล้วมาสกังพ่อหลวงพ่อโยมเจริญพรโยมเสียกิจว่างานห้ามหลวงพ่อหลวงลุงแม่คุยกันนานแล้วก็ลืมเนาะมาโทรเพิ่งคุยกันเมื่อวานนี้เองถามหน่อยครับถามหน่อยว่าคุณมานี่มายังไงครับอาตีขับรถมาอ๋อเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมทานน้ำไหมทานน้ำกูตีไม่เหนื่อยอาตีมันเหนื่อยอ๋อครับทั้งนั้นก็เชิญดูงานได้เลยครับนี่นี่น้ำดื่มนะสงตาโยนน้ำลงพึ่งเลยนะครับเชิญตามสบายนะครับอาตีออกมาสิขอเจ้าครับเสียครับขอเจ้าครับถ้างั้นเดี๋ยวหนุ่มเอ้ยจิพายใครเล่นวะเนี่ยเฮ้ยน้ำท่วมเดี๋ยวไม่ใช่หนูเล่นไอเด็กนี่โยมควบคุมสติหน่อยได้ไหมอ่ะนี่งานวัดนะใช่หมองนั่งมาจินั่งสมาธิลองท่องพุทโธสิพุทโธนั่นแหละนั่งอยู่นี่นั่งอยู่ตรงเสาเนี่ยนั่งแล้วท่องพุทโธไว้พุทโธเฮ้ยแกนี่มันช่างน่าสงสัยจริงๆนะเฮ้ยลุงอนุเอาเค้กไปกินถ้างั้นโยมเสียกิจเชิญดูตามสบายเลยครับงานเป็นไงบ้างครับใหญ่ไหมใหญ่มากเลยนะลุงสังเล็กนะถ้างั้นเดี๋ยวเดินไปทางกุฏินะครับเดี๋ยวไปดูพระวัดที่ผมทำไว้นะเลี่ยมทองให้เรียบร้อยแล้วครับโอ้อาตีโดมีปลาป่งด้วยปลาป่งใช่ครับอะไรอย่างเลยนะครับเนี่ยโอ้งานใหญ่แล้วเนี่ยมีรถไฟด้วยรถไฟครับหลวงพี่โยมครับพร้อมครับมีอะไรครับโยมชื่ออะไรอ่ะผมชื่อครับชื่ออะไรนะชื่อชื่อเอ้ยทำไมเสียงคุ้นๆไม่มีมีพิรุธแฮะใช่ไหมครับหลวงตาใช่ทำไมชื่อด้วยเหรอใช่แล้วพ่อแม่ของโยมไปไหนพ่อแม่ของโยมไปไหนเกิดมาจากต้นไม้โยมต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนว่าการที่โยมเกิดมาได้เนี่ยโยมจะต้องมีพ่อและมีแม่นะพ่อแม่โยมไปไหนพ่อคือต้นไม้แม่คือใบไม้
หลวงตาครับอาการอย่างนี้นี่เข้าข่ายบ้าไหมครับก็น่าจะสติไม่ดีนะจังโง่จังโง่ด้วยหลวงพี่ครับเดี๋ยวนะพี่อยากเล่นนะอยากเล่นได้อยากปลาโป่งไหมใช่ไม่มีตาโยมกุยได้ข่าวว่าเจ็บคอหายหรือยังอ๋อยังไม่หายใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวอาตมาขอยืมนั่นแหละธนูเล่นยังไงอ่ะเฮ้ยเป็นพระเล่นไม่ได้ครับเอาเหรอเอ้าแล้วไหนอ่ะอะไรเอ้าไหนบอกว่าจะไปดูงานกับเสียกิจไม่ใช่เหรอครับอ๋อโยมเสียกิจใช่เดี๋ยวไปแป๊บนึงนะอะไรเนี่ยนี่ไหนอ่ะนี่โยมนี่คือธนูนะเรายิงสิแม่นขนาดไหนงำเฮ้ยกินไม่ได้ลองยิงยิงแล้วจะได้ตุ๊กตานะโอ้แม่นมากเลยโยมแง่อ่ะโยมหลวงลุงเซงลิกว่าจากมึงล้างบาปจากมึงเซ็กนะเฮ้ยเช็คมาเซ็กนี่ SEX ใช่ไหมไม่ใช่เช็คเดี๋ยวเช็คให้กระลากแตงจิ้วนะโยมนะโยมเสียกิจนี่เป็นคนดีนะรับพรพนมมือสิพนมยังไงอ่ะพนมมือสิจะรับพรไหมล่ะเอาพังโอ้โหทำลายข้าวของในวัดถ้างั้นโยมไม่ต้องพนมมือพนมไว้ในใจนะโยมอายุวันโนสุขังพลังขอให้โยมเสียกิจมีแต่เงินแต่ทองไหลเข้ามาเทมานะในชีวิตขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าหานะสาธุนี่โยมที่สั่งไว้เป็นรุ่นแรกนะเป็นเหรียญของหลวงลุงแซนดิสนะเอาไว้บูชาจะเอาไปขายนะใช่มันแพงมากขังเลยอ่ะขังอะไรไม่ได้โดนจับซะหน่อยปะโถไม่ใช่ขังอย่างงั้นขังยังไงขลังอ่ะของขังมาโถไม่โอ้ขลังมันต้องใช้คำว่าขลังสิอย่าไปขังมาโถคิดถึงข้าวแดงเลยจะว่าไปแล้วหลวงลุงเคยโดนจับด้วยนะเอาลงจับเรื่องอะไรอ่ะโดนจับเรื่องโกงเขา เปิดบ่อนเมื่อก่อนที่จะไปเป็นพระนี่เปิดบ่อนอ๋อกักใจไงกักใจใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเชิญไปดูที่งานในงานเลยนะโยมนะเดี๋ยวอาตมาพาไปดูกันไก่ขังเนี่ยนี่ขังของจริงด้วยเดี๋ยวพังอ่ะไปยิงอีกสิปวดชีปวดชีโอเคชีตรงนี้ชีไม่ได้โยมไม่ได้ไปชีตรงป่านู่นไปได้ปวดชีเดี๋ยวไปทำไมต้องกลนหัวเป็นไซตามะไซตามะหลวงพี่บวชทุกคนที่เป็นพระจะต้องกลนหัวหมดกลนคิ้วด้วยไซตามะใช่ไหมไซตามะใช่ไซตามะมาโยมไปฉี่ไปบินไม่ได้โยมบินได้สิใช่ไหมหลวงตาเราบินทบาทไงใช่ไหมใช่บินทบาทใช่พวกเราบินได้ถ้าโยมอยากบินได้โยมจะต้องบวชเป็นพระนะผมก็วันหนึ่งเหมือนกันนะแต่โยมมีผมสักเส้นสองเส้นเนี่ยโยมต้องโกนออกนะโยมจะได้บินเหมือนพระได้แต่บินทบาทนะโยมไปฉี่ก่อนไปโยมไปครับเดี๋ยวหลวงเดี๋ยวหลวงพี่คุยกับหลวงตาก่อนเจ็บจังเลยผมเหนื่อยใจมากๆเลยนะสงสารคนแบบนี้จริงๆจะว่าไปคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นะหลวงตาใช่การที่เราเกิดมาเป็นสุขภาพร่างกายที่แบบผิดรูปผิดมนุษย์อย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่กรรมพันธุ์แล้วก็อยู่ที่เวรกรรมกรรมใครที่ก่อไว้ชาติที่แล้วใช่ครับแต่ดีๆนะครับผมเกิดมาครบ32ประการถึงแม้สมองผมจะเล็กเท่าเม็ดถั่ว จะว่าไปผมก็โง่นะไม่เป็นไรหรอกดีกว่าไม่มีร่างกายไม่ครบ แล้วหลวงตาผมถามหน่อยไอ้บ้านหลวงตาเนี่ยหลวงตาอยู่ยังไงเวลากินก็ต้องล่าสัตว์ก็ตามปกติเลยหลวงตาเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยมากเฮ้ยผมถามหน่อยผมไม่ได้ถามหลวงตาเลยเรื่องไหนใครเป็นแม่ของเนยครับนั่นสิจำไม่ได้แล้วอ่ะคือเพราะว่ามันแบบมันนานแล้วด้วยเดี๋ยวผมถามก่อนนะคือหลวงตาจำไม่ได้เนี่ยนะว่าเมียหลวงตามันหลายปีมากอ่ะนั่นไม่เป็นไรครับแสดงว่าหลวงตาก็จำไม่ได้ว่าเมียของหลวงตาคือใครจำไม่ได้เพราะมันกี่ปีวะร้อยกว่าปีแหละร้อยกว่าปีจากกันร้อยกว่าปีนี่คือการข้ามเวลามาใช่ไหม
ช่แต่ถ้าเวลาปกตินี่ผมขอคำนวณก่อนนะ100หาร10 10ป่ะได้เออใช่ใช่ได้10ปี10ปีอื อ๋อห่างกันมา10ปีไม่น่าลืมนะครับเป็นไอไซเมอร์หรือไปเนี่ยน่าจะอย่างนั้นแหละกึ่งๆนี่กลับเอ้าๆยมฉี่เสร็จแล้วเหรอฉี่วันแรกได้มากเอามาไปจากไหนเนี่ยยมฉี่เสร็จเร็วจังอ่ะมันจะไม่ได้แล้วไอ้ทุทยาจะแตกแล้วอ่ะผมมันต้องเอาอะไรไปตีกันนี่จ้ะไปตีอยุธยาเอ๊ะตีอยุธยากรุงศรีแตกแล้วผมว่าน่าจะหนักนะครับหลวงตาอาการนี่น่าจะค่อนข้างรุนแรงแล้วงานสารจริงๆงานวัดนี่โอ้เงินเพียบเลยนะหลวงตามีแต่แบงค์ทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้อันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยต้นกฐินเหรอครับนี่เป็นก้อนหินแหละเพราะเห็นในทีนี่ก็ตั้งอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินโอ้โหเงินมาตั้งอย่างนี้แล้วจะไม่โดนโจรขโมยเหรอครับเนี่ยนั่นสิก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าน่าจะมีแต่คนดีๆนะในเมืองนี้คนดีของสังคมใช่เอ้ายมออสเป็นไงบ้างก็ดีครับผมโอ้คนเล่นเยอะพอสมควรนะเนี่ยโอ้ยมออสใช้วัสดุอะไรในการทำรางรถไฟเนี่ยอลูมิเนียมครับกับไม้ใช่ไหมใช่ครับโหยไม้นี่ไม้สักนะเนี่ยไม้ดีมากเลยอ่ะสุดยอดไปตัดมาครับไปตัดมาดีละเจริญพรนะเดี๋ยวรับพรจากหลวงตาหลวงตาครับให้พรหน่อยครับเพราะว่าออสเอาเงินบริจาควัดด้วยให้คนไหลมาเทมานะแล้วก็อย่าลืมบริจาคกันด้วยล่ะอย่าลืมบริจาคอะไรครับเขาก็บริจาคให้เราอยู่พูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็นะขอให้คนโยมเศรษฐกิจทำอะไรเนี่ยเออยมตีหอกหอกทำถูกยังไงอ้วกมึงหัวเรี่ยวเดี๋ยวเสียเสียโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเบรกเบรกเดี๋ยวเบรกเบรกคนเลยเนี่ยนะโอ้โหเบรกสุดยอดมา20กว่ารอบแล้วอ้วกมึงหัวมากเลยเนี่ยไม่มีใครอยู่ไม่เงินวัดดีกว่าชเวฟไอ้กลับกันหมดแล้วพวกโง่ขโมยรวยแล้วมีของกินเล่นสนุกขโมยเงินวัดชเวดกดกับไอ้ได้กดง่ายกลับดีกว่าโอ้งานใหญ่มากเลยนะพาแชมป์นะใช่ครับโยมเสียสกิดแม่เสียสกิดนี่คิดถึงเทศกิจเลยนะไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปไหว้พระที่โบสถ์นะเดี๋ยวอาตมาพาไปนะโอเคยมตีมาด้วยยมตีบริจาคสัก10ล้านเนาะโอ้บริจาค10ล้านเลยเหรอครับปีหน้าว่าบริจาค10ล้านเลยมีร้านอย่าร้านก๋วยเตี๋ยวไหมมีร้านข้าวมันไก่ด้วยเดี๋ยวใจเย็นนะไปไหว้พระเลยเสียสิกิจครับยมสิกิจนี่ทำเกี่ยวกับอะไรเหรอว่าทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขายที่ลิงอะไรเนี่ยขายที่ลิงขายที่ลิงที่ลิงอ่ะที่ดินอ๋อที่ดินโอเคผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอาตมาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องผู้มีเสื้อสายกินผู้มีทรัพย์อ๋อผู้มีทรัพย์โอเคจีนน่ะแน่ทำอะไรกันน่ะแย่แล้วแชมป์ถามบอยอะไรครับแชมป์เงินบริจาคที่ชาวบ้านนำมาบริจาคหายไปแล้วล่ะใช่โอ้ใช่เหรอครับใช่น่าจะมีคนขโมยนะแต่ว่าของโยมเสียกิจยังอยู่นะเป็นเช็คนะใช่ยังปลอดภัยเช็คไม่ใช่สิเช็คไม่ใช่เช็คเดี๋ยวแล้วทำยังไงดีอ่ะแล้วจับคนร้ายได้ไหมครับอันนี้ไม่รู้ต้องไปพิสูจน์หลักฐานนะให้บอยมันไปจับดูแล้วว่ามีลายนิ้วมือใครนะแต่มันไม่มีเลยเดี๋ยวไปเช็คกล้องวงจรปิดนะมีเหรอครับใช่เนี่ยลุงติดไว้อ๋อโอเคครับถ้างั้นก็เดี๋ยวทำตามที่หลวงลุงบอยบอกนะครับโอเคก็คือดูกล้องวงจรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรครับตังยังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลบไหนเนี่ยเออบินได้เดี๋ยวอยู่ไหนไรครับเฮ้ยยืนใจมันคุ้นๆนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะแกไม่ใช่นี่ไม่ใช่แล้วใครครับมันคือเฟี้ยวโอ้ดูเราสินะว่าแล้วเชียเฮ้ยเฟี้ยวเหรอเออใช่ทำไมล่ะ
เอ้ยนั่นไงทำไมถึงแกยังมาที่นี่ล่ะข้าจะมาตามร้านเผาพวกเจ้าเฮ้ยแกไปไกลๆแล้วนะปะโถเอ้ยเออแกต้องการอะไรเฟี้ยวข้าจะฆ่าพวกเจ้าเลี้ยงตัวเลยเอารอให้พวกเจ้าสึกก่อนแล้วกันเออไม่มีวันสึกหรอกแกมันบาปแกใช่ไหมที่ขโมยเงินวัดน่ะข้าไปเผาหมดแล้วล่ะแกรอดูเลยนะตอนที่แกตกนรกเนี่ยกลัวเว้ยอ้าวไม่กลัวได้ได้ลองดีกับนรกสวรรค์ใช่ไหมมันไม่มีจริงหรอกมันมั่วได้เลยเออลุงสนิทครับผมสงสัยอย่างนึงครับสงสัยอะไรตอนนี้วะเออนรกกับสวรรค์เนี่ยถ้าเกิดโลกแตกนรกกับสวรรค์นี่จะอยู่ที่ไหนครับเฮ้ยคำถามโลกแตกชิบหายจะไปรู้ไหมล่ะก็ถามโยมบาลดูสิถามเทวดาดูอ๋อครับต่อเลยครับเออจะมันเป็นมิติของวิญญาณนะโอ้ครับมิติหลังความตายนะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเปียวจะทำอย่างนี้นี่แกต้องตกนรกไม่ตกหรอกบาปอยู่ที่ผู้กระทำกรรมอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินะเปียวไม่มีใครที่จะสามารถหนีกรรมไปได้หรอกใช่เชื่ออาตมากลับใจเถอะจริงเหรอคนอย่างมันกลับใจไม่ได้ฆ่าคนไป6ศพนะแชมป์และอีกอย่างนึงขโมยเงินวัดเนี่ยมันต้องตกนรกแน่ๆไม่ตกไม่มีวันหรอกจ้าอย่าไปคิดมากแค่เงินเศษเดนแค่นี้แหละจำเอาไว้นะข้าจะกลับมาฆ่าพวกเจ้าเลี้ยงตัวตอนนี้พวกเจ้าใส่ผ้าเหลืองอยู่ข้าไม่อยากจะฆ่าพวกเจ้ารอต่อไปก่อนเถอะบอกเลยเดี๋ยวข้าจะกลับมากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยจะไปก็ไปไม่ต้องกลับมาหรอกสึกตอนไหนก็เดี๋ยวจะมาฆ่าเลี้ยงตัวเลยไปสิไปนั่งดิพวกเราไม่ต้อนรับท่านเดี๋ยวเออทุกคนครับอยู่ในความสงบเลยนะว่าเฟี้ยวจะกลับมาแค่แก้แค้นพวกเราได้อีกนะนึกว่ามันตายไปแล้วทุกคนครับอยู่ในความสงบนะครับจัดงานต่อเลยครับเดี๋ยวเราทำการเข้าพิธีกันเนาะไปทุกคนยอมทุกท่านเดี๋ยวเข้าไปในโบสถ์แล้วก็ไปรับพรนะได้ครับผมได้ยอมเสกิจเดี๋ยวพูดเปิดงานด้วยนะนี่ครับไพ่ตรงนี้ครับไปโยมทุกๆคนนะไม่ต้องเสียใจไปกับเงินแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะถึงแม้เงินจะหายไปแต่ว่าบุญที่เราได้ทำจากใจนั้นก็ยังอยู่กับตัวเราเสมอไปนะโยมนะไม่ต้องเสียดายถึงแม้เงินจะไม่อยู่กับพระแต่ว่าบุญก็ได้แล้วนะโยมนะของใครของมันครับผมถ้างั้นก็ขอให้โยมเสียกิจเปิดงานเลยขอยืมแป๊กนะก็ในวังนี้ขอให้ทุกคนที่มาร่วมกันทางบุงได้บุงกลางไปถึงชาติหน้าสวยหล่อกันสวยหล่อกันในชาติหน้าเลยชาตินี้หน้าตาเป็นไงเป็นอย่างนั้นนะไปผมว่าน่าจะไปยันทีนะครับสาธุโอเคแล้วก็รับฟังพรของหลวงตาหลวงตาเชิญครับโยมทุกคนก็คิดทำอะไรก็คิดทำให้ดีเข้าไว้เยอะๆนะอย่าทำบาปสะสมบุญเพื่อชาติหน้านะโอเคขอให้ทุกคนสุขมากๆสาธุคนต่อไปโยมบอยโยมบอยสำหรับโยมทุกคนนะครับที่รวบรวมเงินกันมาทอดผ้าป่าให้วัดของเราในวันนี้ขอให้ท่านเป็นผู้มั่งคั่งมีสมบัติมากมายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานให้มีจิตใจสดชื่นแจ่มใสบริสุทธิ์ผุดพองอยู่เสมอใครเห็นใครรักใครเห็นใครก็เมตตานะหลับแป๊บเคสาธุโยมพระแชมป์พระแชมป์ครับโอเคครับผมตื่นเต้นนะลุงเฮ้ยตื่นเต้นอะไรของแกเนี่ยก็ขอให้ทุกคนขอให้โยมทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพวกโยมบริจาคมาเท่าไหร่ก็ขอให้คือย้อนคืน10เท่านั่นแหละครับเจริญพรโยมครับสาธุโอเคก็ตาหลวงลุงแล้วนะใครที่ต้องการพรก็ช่างมันเถอะสาธุเจ้าพวกโง่ข้าจะทำอะไรก็ได้ข้าเป็นอิสระลงมาเอ้ยมาเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อเฟี้ยวแล้วที่นี่มันที่ไหนที่นี่คือนรกข้าอยากกลับบ้านข้าจะกลับไปบนโลกตอนแรกเจ้าไม่เชื่อไม่ใช่แล้วว่าไม่มีนรกอยู่จริงข้าไม่เคยพูดเช่นนั้นเจ้าโกหกข้าไม่เคยโกหกแล้วข้าไม่เคยทำร้ายใครด้วยเจ้าฆ่าคนมากี่คนข้าไม่เคยฆ่าสักคนเจ้าโกหกไม่เคยโกหกข้าไม่เคยฆ่าใครสักคน
จ้าขโมยเงินวัดใช่ไหมโอเคข้าไม่ได้ขโมยเจ้าจะต้องตกนรกขุมที่7ไม่ข้าจะไม่ตกข้าจะกลับไปบนโลกแต่ก่อนอื่นเจ้าจะต้องเผยโฉมเจ้ามาก่อนนี่แหละร่างข้าเองอ่ะข้าอยากจะกลับไปบนโลกข้าไม่เคยฆ่าไม่ได้เจ้าลงไปซะไม่พวกทำชั่วจะต้องตกไปอยู่ในนรกฮ่า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 